หมออนามัยเสี่ยงภัยในดงคงป่าไม่ว่างานอะไรมอบหมายมางานจะหนักเพียงไหนไม่เคยว่าเป็นด้านหน้าไม่ถอยบ้านป่าของเราเงียบเหงาวังเวงลอยเมื่อเจ็บป่วยฉับพลันชาวบ้านคอยไม่มียุคมียานั่งหน้าม้อยจะหาหมอที่ไหนมีเราคนเดียวคนเดียวหน้าเสียวใสไม่เคยคิดเปลี่ยนงานหาเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่บริการชาวบ้านพอใจก้าวหน้าไม่รู้เมื่อไรตัวอยู่ห่างไกลไม่มีใครใหญ่ดีหมออนามัยทุ่มใจรับใช้น้องพี่ถึงเงินเดือนมีน้อยต่ำต้อยสิได้รางวัลรอยยิ้มสุขล้นปรีให้เป็นอย่างนี้หรือนะจะหนักเพียงไหนไม่เคยว่าเป็นด้านหน้าไม่ถอยบ้านป่าของเราเงียบเหงาวังเวงลอยเมื่อเจ็บป่วยฉับพลันชาวบ้านคอยไม่มียุคมียานั่งหน้าม้อยจะหาหมอที่ไหนมีเราคนเดียวคนเดียวหน้าเสียวใสไม่เคยคิดเปลี่ยนงานหาเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่บริการชาวบ้านพอใจก้าวหน้าไม่รู้เมื่อไรตัวอยู่ห่างไกลไม่มีใครใหญ่ดีหมออนามัยทุ่มใจรับใช้น้องมีน้อยต่ำต้อยสิได้รางวัลรอยยิ้มสุขล้นปรีให้เป็นอย่างนี้